เมียอึ้งแต่งงานมา8ปีผัวอ้างสารพัดไม่ยอมมีเซ็กรู้ความจริงช็อกผัวเป็นผู้หญิงงงกันทั้งบางเมียอึ้งหนักมากแต่งงานมา8ปีผัวอ้างสารพัดไม่ยอมมีเซ็กรู้ความจริงช็อกผัวเป็นผู้หญิงแถมถูกขู่ห้ามบอกใครไม่งั้นเจอดีสำนักข่าวอินเดียรายงานเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดของหญิงวัย40ปีจากวดดครารัฐคุชราชซึ่งได้ยื่นฟ้องสามีของตนเองหลังแต่งงานกันมานาน8ปีเธอต้องเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจเมื่อพบว่าคนที่เธอแต่งงานไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงเท่านั้นไม่พอสามียังผ่าตัดแปลงเพศอีกต่างหากตามรายงานเธอเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจให้เอาผิดสามีในข้อหานอกใจและมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดธรรมชาติพร้อมทั้งแจ้งความเอาผิดสมาชิกในครอบครัวของสามีที่ช่วยกันปิดบังความจริงหญิงผู้เสียหายเผยว่าเธอเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแต่ต้องกลายเป็นม่ายเพราะอดีตสามีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี2554และทิ้งเธอไว้กับลูกสาววัย14ปีต่อมาเธอก็ได้เจอกับวิรัตวาทานจากเดลีที่เจอกันผ่านเว็บไซต์ก่อนตกลงแต่งงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2557และพากันไปฮันนีมูนที่แคว้นแคชเมียร์อย่างไรก็ตามระหว่างฮันนีมูนเธอกับสามีไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายกันพร้อมมีข้อแก้ตัวสารพัดเมื่อนานวันเข้าวิรัตจึงอ้างว่าตนเองประสบอุบัติเหตุที่ขณะที่อยู่ในรัสเซียเมื่อหลายปีก่อนและบางครั้งเขาก็เคยแก้ตัวของโรคภูมิแพ้ในพื้นที่ส่วนตัวทำให้เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งเขากล่าวว่าตนเองหายเป็นปกติหลังจากการผ่าตัดเล็กน้อยดังนั้นในเดือนมกราคม2020วิรัตบอกกับฝ่ายหญิงว่าเขาต้องการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักและไปโกกาตาเพื่อทำหัตถการในเวลาต่อมาเขาเปิดเผยความจริงและบอกว่าเขาทำสัญญกรรมแปลงเพศเพื่อฝังอวัยวะเพศชายซึ่งฝ่ายหญิงให้การว่าเขาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการผ่าตัดแก่เธอพร้อมกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจากนั้นเขาเริ่มมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติกับเธอและขู่ว่าเธอจะต้องเผชิญผลกระทบที่เลวร้ายหากเธอเปิดเผยเรื่องนี้กับใครก็ตามนอกจากนี้เธอยังจับได้ด้วยว่าวิรัตแอบพาหญิงขายบริการมาหลับนอนใกล้บ้านจึงรวบรวมหลักฐานต่างๆพร้อมเข้าแจ้งความกับทางตำรวจในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วขณะสอบสวนด็อกเตอร์วิรัตวาทานซึ่งไว้หนวดเคราและมีเสียงคล้ายผู้ชายยอมรับว่าเขาเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดและต่อมาแปลงเพศแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่าฝ่ายหญิงรู้ทุกอย่างก่อนแต่งงานกล่าวเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนว่าเธอรู้ทุกอย่างเธอบอกว่าเธอและลูกสาวผูกพันกับฉันมากและละหลังจาก9ปีเธออ้างว่าเธอไม่รู้จักแม้แต่ร่างของสามีของเธอในปีที่ผ่านมาเราแยกกันอยู่เธอจึงติดตั้งกล้องไว้ในห้องของฉันเธอกับพี่ชายของเธอมาหาฉันในเดือนเมษายนปีนี้พร้อมรูปภาพเหล่านั้นขอบคุณที่มาจากไทม์นาวนิวส์เดอะปรินท์สอบพี่น้องจัดฉากตบตาชิงเงินกันเอง 3.46 ล้านเปิดปากนี่อื้อตำรวจเค้นสอบพี่สาวน้องชายหาเงินของกลางที่ยังหายหลังจัดฉากชิงเงิน 3.46 ล้านเพิ่งเบิกแบงก์กำลังขนกลับบริษัทวางแผนให้น้องสวมชุดไรเดอร์ทำทีโวยวายหาเรื่องปมชู้สาวกับคนขับรถก่อนใช้ปืนปลอมทุบหน้าชิงกระเป๋าหนีไปวันที่21กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจับกุมนายจตุพลอายุ27ปีและนางสาวประภาพรอายุ29
มีพี่สาวหลังร่วมกันจัดฉากชิงเงินสด 3,460,000 บาทโดยพี่สาวซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเดินทางมาเบิกเงินสดที่ธนาคารเพื่อนำไปจ่ายให้คนงานก่อนให้น้องชายสวมชุดไรเดอร์ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำทีมาโวยวายหาเรื่องคนขับรถก่อนใช้ปืนปลอมทุบใบหน้าแล้วชิงกระเป๋าเงินหลบหนีไปก่อนตำรวจติดตามจับกุมตัวนายจตุพลได้พร้อมเงินสดของกลาง 3,200,000 บาทล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาคควบคุมตัวนายจตุพลและนางสาวประภาพรพี่สาวมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมเร่งติดตามเงินของกลางที่สูญหายไปว่านำไปใช้จ่ายอะไรและเงินอยู่ที่ไหนเบื้องต้นทั้งคู่รับสารภาพอ้างมีหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยชักชวนกันจัดฉากชิงเงินซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและติดตามเงินของกลางก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและแถลงจับกุมอีกครั้งณวัฒน์เคลื่อนไหวหลังแม่งฟ้าเครียดขอโทษแทนลูกโพสต์แค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่โพสต์แค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายณวัฒน์โพสต์แล้วหลังแม่อิงฟ้าเครียดออกมาขอโทษแทนลูกจากดราม่าระอุอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กับบอสณวัฒน์อิสระไกรศิลป์เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากบานปลายไปถึงอีกหลายบุคคลซึ่งวันนี้วันที่22กันยายน65จะมีการนัดเคลียร์ใจกันในช่วงบ่ายนั้นด้านแม่โบบุญช่วยวราหะคุณแม่ของอิงฟ้าวราหะได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษณวัฒน์อิสระไกรศีลแทนลูกสาวโดยระบุว่าคุณณวัฒน์คะแม่โบต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยอย่าโกรธน้องเลยน้องรักบอสเสมอคันพับเรียกพ่ออีกคนอภัยให้น้องด้วยถ้าน้องคิดน้อยใจอะไรไปน้องกลับวันนี้นะคะคงเข้าไปขอโทษแม่พลอยเครียดไปด้วยน้องไม่ได้ไปไหนไกลค่ะน้องบอกแค่มาพักผ่อนแม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ต้องขอโทษจากหัวใจรักบอสนวัฒน์เสมอเมตตาน้องเถอะค่ะเขาเป็นเด็กดีอาจตัดสินใจแบบเด็กๆไปบ้างแต่น้องไม่คิดร้ายกับใครแน่นอนแม่รับรองรักเคารพคุณนวัฒน์นะคะล่าสุดนวัฒน์ออกมาโพสต์ข่าวและข้อความของคุณแม่อิงฟ้าดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าผมเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อยากให้ลูกๆดูแม่เป็นตัวอย่างโพสต์แค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายและมีประโยชน์ดูแลสุขภาพด้วยครับด้วยความเคารพคุณแม่เสมอครับThank you.